สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองพารวยเนาะค่ะพี่น้อง FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้แอดก็ได้มาตามหนกขุนทองแก้วใจเนาะค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องว่าหนกขุนทองสิบอกตัวใดเนาะค่ะพี่น้องก็ลองไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเจ็ดสองนะเจ็ดสองบอดบอกก่อนคือบอกแปดสองแปดสองแก้วเรียกออกตัวใดงวดวันที่2พฤษภาคม2565นี่แก้วเรียกออกตัวใดฮะเรียกตัวใดแก้วบอกเรียกแน่บอกเรียกแน่เรียกออกตัวใดไม่อยากกอดแก้วอันนี้มันถึงวันไหนกันหนูฮะตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนว่าไม่ลูกแก้วเดี๋ยวสิว่าวเดี๋ยวสิว่าวดอกโอ้เดี๋ยวสิว่าวเดี๋ยวสิว่าวดอกสิว่าวย่ามใดหลังสี่โมงวันที่สองคุณบอกได้ตัวไหนมาท่านได้ตัวไหนหลักแก้วได้ตัวไหนได้ตัวใดแก้วได้ตัวใดเรียกน่ะเรียกแล้ววันที่1งวดวันที่2นี่ออกตัวใดงวดวันที่2งวดวันที่2พฤษภาคม2565นี่แหมอีกมื้ออื่นนี่แหมมื้ออื่นนี่แหมฮะนี่ยังที่เห็นหลายเสียงแถววันกลนกันนักแถวนี้ได้เรียกตัวไหนลูกฮะได้แก้วนั่นชัดบ่มชัดบ่แปดสองมันวางเลยครับแปดสองแปดสองแปดสองบอกแท้บ่ลูกออกออกแท้บอกแก้วแก้วฮะแก้วเมียนมาเมียนมาแก้วเออนี่ว่าองศีนี่ไหมแก้วช้างมาสั่นโอ้คากแล้วคากแล้วมาเนี่ยปัดโต้แก้วช้างแท้ป่ะ
าพ่อแม่ว่าอย่ามาว่าลุงกลหาว่า82แท้ว่ายังว่า82แท้บ่ลุงกลอยู่นั่นแม่น82บ่แก้วแก้วเออแล้วดิเราอย่างว่าเป็นคว่ำนี่มึงว่าเป็นคว่ำอยู่แม่ยังก็แก้วว่าไม่ดูยังแม่นว่าอย่างดอกหมอดูกองมีบ่มาบ่มีผู้แปลว่าให้มันชัดแก้วกินข้าวแล้วบ่แก้วกินข้าวยังแก้วกินข้าวไปกินข้าวแล้วบ่แก้วมันบอกแล้วไปบอกอยู่บอก82ล่ะ82แต่ยังบ่เมื่อวานนี่เว้าจนว่าเฮาให้เว้าบอกว่าเรียกออกตัวไหนแก้วว่าเรียกออกตัวไหนแก้วเรียกออกตัวไหนฮะเรียกออกตัวไหนกับแก้วแก้วจ๋าจ๋าเรียกตัวไหนแก้วจ๋าโอ้กินเขาแล้วมันกินเนี่ยเรียกออกตัวไหนลูกแล้วเรียกออกตัวไหนงวดวันที่2พฤษภาคมนี่เรียกออกตัวไหนแก้วเรียกออกตัวไหนแก้วเรียกมืออื่นออกตัวไหนแก้ววันที่2มืออื่นนี่เรียกออกตัวไหนจำบ่ได้โอ้ยคือวันซั่นสามโตกว่านี้บ่นึงน่ะฮะ82ว่าซั่นบ่แม่นบ่โหไม่ดูจำได้บ่จำได้บ่เว้าดูจำได้บ่บอกดูบอกเลขดูแก้วแก้วจ้าเนี่ย82ชัดอยู่82แก้วเอาอีกแก้วนึงเอาอีกแก้วนึงอีกแค่นึงเรียกออกตัวไหนบอก FC เฮารู้บอกให้มันชัดๆให้ FC เพิ่นได้โชคได้ใช้นําด้วยนี่ว่าข่อยก็บอกแล้วดิข่อยก็บอกแล้วดิข่อยก็บอกแล้วดิว่าซั่นบอกอยู่แต่ว่าก็บอกไหมโอ้มันเป็นหยังซั่นบ่บ่ได้ยินก็เลยบอกไหมบอกไหมแก้วบอกไหมโอ้ยภาษาไทยนี่แก้วว่ารู้เรื่องเนาะอายุโนโมโตใส่แกงหอยแซ่บแซ่บเออนั่นผิวเลยบ้านภาษาญี่ปุ่นผิวเลยเนี่ยบ่ได้ยินเว้าเว้าอยู่ไปกับวางกันเด้ว่าซั่นไปกับวางกันเด้วางเลขนะข่อยกับวางกันเด้ว่าซั่นเออน่ะมันได้ยินได้82มีแต่82ว่างจนไม่ให้นั่นแหละเลขออก82ว่าซั่นโอ้เลขออกเลขสิออก82คันอยู่ผู้เดียวน่ะจนเฮาให้มันเว้าอยู่หมดหลายมื้อโหเอ้าตกลงว่าได้82แล้วเนาะก่อนบอก992ไปพาเว้าภาษาฮะได้10ก็เสียงตะอาดแม็กเจอก็เฮ็ดเป็นบอกว่า
บอกมาแน่ยิ้มปากคว่ำเนี่ยมือเศร้าปลุกเข้านกข้าบอกแล้วนกข้าเจ็ดแช่บ่เจ็ดแช่บ่เรียกเจ็ดแช่บ่ถึกถึกมาสั่นเลือกเส้นจอกเส้นเจอให้เป็นหมดเจ๊มันจะไปใส่ทีเนี่ยมือเศร้าเนี่ยเขานอนเยอะเนี่ยมาปลุกเข้าแต่ตอนนี้มีสักรอบสักนิดเดียวโอ้ยมันใจนี่ยังกี่ข้าวให้เขาใช่ใช่เอาอะไรก่อนล่ะเดี๋ยวคาดโอ้ยบริญินบอกไหมบอกไหมแก้วจ้าแก้วจ้าบอกเลข FC พันแน่ให้โชคให้ใช่ FC พันแน่เร็วให้โชคให้ใช่ FC พันแน่ให้เพื่อนได้โชคได้ใช่น้ำแน่เลขออกตัวได้วันที่2พฤษภาคมเนี่ยวันที่2เลขออกตัวได้แก้วแก้วจ้าเลขออกตัวได้แก้วเอ้ยแก้วแก้วเรียกออกเสียงให้แก้วสีขั้น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 โอ้ยสีขั้นมันฟังชัดอยู่เลยโอ้ยโอ้ยจะเป็นสีขั้นมั้งสินโอ้ยจะเป็นสีขั้นมั้งสินลูกเอียงก็ออกฉันลูกเอียงคือว่าเป็นนี่เนาะค่ะก็เป็นแนวทางของนกขุนทองแก้วใจเนาะค่ะมาตามโค้งสุดท้ายก็ยังบอก82เนาะค่ะพี่น้องบอก82ตัวเดิมอยู่เด้อค่ะพี่น้องก็พิจารณาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะน่ะก็นกขุนทองแก้วใจเนาะค่ะก็บอกเนาะค่ะพี่น้อง82เนาะค่ะพี่น้องค่ะ82เด้อค่ะพี่น้องค่ะฟังไปก็อาจจะเป็น79ก็ได้เด้อค่ะพี่น้องก็2ตัวนี่ล่ะค่ะพี่น้องก็ลองพิจารณาเบิ่งก็ลองฟังดีๆเนาะค่ะพี่น้องว่านกขุนทองแก้วใจบอกตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะแอดกับเสหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะก็ใกล้วันเข้ามาแล้วเนาะค่ะ42พฤษภาคมเนาะค่ะพี่น้อง2565เนาะค่ะก็เป็นวันที่พ่อแม่พี่น้อง FC รอคอยเนาะค่ะขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ